จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยหน้าใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ทำการรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของไทยในวันนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้เราได้ทำการสรุปสิ่งที่น่าสนใจ12ประการที่เป็นทั้งผลประโยชน์และผลกระทบในเชิงบวกที่ทำให้เมืองโบราณสีเทพแตกต่างออกไปจากมรดกโลกของไทยแห่งอื่นๆและเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะต้องรับทราบเอาไว้เป็นไปตามคาดเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันดีในชื่อยูเนสโกได้ทำการรับรองและขึ้นทะเบียนให้เมืองโบราณสีเทพที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ของไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2566นี้หลังจากที่ไทยได้ห่างหายไปจากการเป็นประเทศที่มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมานานถึง31ปีโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2535ซึ่งก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่3ของไทยต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารจังหวัดสุโขทัยในปี2534และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารในปี2534เช่นกันแต่การได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกของเมืองโบราณสีเทพดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบที่จะตามมาในหลายด้านมากกว่ามรดกโลกก่อนหน้าทั้ง3แห่งจากการเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณขนาดใหญ่การเป็นเหมือนตัวแทนของอาณาจักรทวารวดีที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่หรือคาบสมุทรอินโดจีนและการแสดงเห็นถึงศิลปะของงานสถาปัตยกรรมอย่างมหาสถูปยอดแหลมที่เชื่อว่าเป็นต้นแบบของศิลปะงานสถาปัตยกรรมของไทยในเวลาต่อมาเป็นเหมือนจิ๊กซอสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าศิลปะไทยที่มียอดแหลมไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาไปจนถึงมงกุฎหรือชดามีต้นแบบที่ได้กำเนิดขึ้นมานานกว่า 1,500 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นเมืองโบราณสีเทพก็จะมีบทบาทในฐานะต้นแบบของอาณาจักรโดยรอบที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรขอมที่มีเอกสารทางวิชาการในต่างประเทศระบุว่ารูปแบบของงานศิลปะทางพุทธศาสนาของทวารวดีเป็นต้นแบบของงานประติมากรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของอาณาจักรขอมแต่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเราจะขอนำเสนอในโอกาสต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองโบราณสีเทพต่อไปหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยมีทั้งหมด12ประการแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงจากการถูกขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกและสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นตามมาในหลายด้านโดยเฉพาะการเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ของสยามเปลี่ยนไปจากความเข้าใจเดิมๆที่จะเป็นจะต้องได้รับการชำระใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรขอมที่กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอ้างสิทธิทางวัฒนธรรมของบางประเทศซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างกว้างขวางในช่วงนี้ผลประโยชน์โดยตรงจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกมีดังต่อไปนี้ 1. อัตลักษณ์หรือการมีตัวตนในระดับโลกของสถานที่นั้นๆการที่หน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติอย่างยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกก็เหมือนเป็นการยอมรับถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถานและอารยธรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของประเทศที่เป็นเจ้าของเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่อาจจะส่งต่อมาจนถึงคนในยุคสมัยปัจจุบันอย่างกรณีของไทยเราจะพบงานศิลปะที่ค้นพบในเมืองโบราณสีเทพได้จากพระพุทธรูปธรรมจักรสถูปหรือเจดีย์แต่บางประเทศศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะสูญหายไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นจากศิลปะสมัยใหม่ของประเทศกัมพูชาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสยามอีกต่อหนึ่ง 2. ชื่อเสียงของประเทศและจังหวัดที่เป็นเจ้าของมรดกโลกถือว่าเป็นผลพลอยได้มาจากข้อแรกและอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่แต่ละประเทศคาดหวังเพราะชื่อเสียงประเทศจะถูกนำไปยึดโยงกับโบราณสถานที่ได้รับการรับรองโดยยูเนสโกไปโดยปริยายแม้ว่าในบางครั้งชื่อสถานที่อาจจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากกว่าประเทศที่ตั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำเสนอของแต่ละประเทศ
ว่าจะสามารถใช้ชื่อเสียงของการเป็นมรดกโลกในการประชาสัมพันธ์ประเทศได้ในระดับใดแต่ที่แน่ๆประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลกในฐานะเจ้าของโบราณสถานที่มีอายุเกือบ 2,000 ปีและยังมีอะไรให้ได้ศึกษาค้นคว้าอีกมากมายในอนาคตจากซากปรักหักพังที่ถูกทับถมอยู่ใต้ดินที่รอการขุดค้นต่อไป 3. การท่องเที่ยวเป็นผลมาจากชื่อเสียงและความพิเศษของการเป็นมรดกโลกทำให้คนที่รับทราบเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวชมมรดกโลกแห่งใหม่นอกจากนี้การที่ยูเนสโกรับรองยังช่วยให้ประเทศนั้นๆสามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากไทยในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วก็ยิ่งจะช่วยให้ภาพรวมในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างความใหญ่โตอลังการของเขาคลังนอกและงานสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไปจากที่เห็นในยุคสุโขทัยและอยุธยาก็ยิ่งช่วยให้เมืองโบราณสีเทพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพชรบูรณ์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่โด่งดังอย่างภูทับเบิกอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดแห่งนี้ดูคุ้มค่าและน่าสนใจกว่าเดิมนั่นหมายถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดและประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่มีมรดกโลกแห่งใหม่ในพื้นที่ 4. เงินสนับสนุนแม้ว่ายูเนสโกอาจจะมีทุนสนับสนุนในการบูรณะซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาที่จำกัดแต่สำหรับบางประเทศที่ไม่มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการรักษามรดกโลกให้มีสภาพที่ดีต่อไปได้ตลอดอย่างกรณีของประเทศอัฟกานิสถานที่กองทัพตาลีบันได้ทำการทำลายพระพุทธรูปแห่งบามิยานที่มีความสูง150ฟุตบนเทือกเขาในเมืองบามิยานยูเนสโกได้บริจาคเงินช่วยเหลือสูงถึง4ล้านเหรียญสหรัฐในการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติอย่างไรก็ตามหลายประเทศที่เป็นเจ้าของมรดกโลกก็มักจะมีเงินทุนในการบูรณะซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาโบราณสถานของตัวเองได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วยิ่งถ้าได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งทำให้การดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้นมาก 5. การได้รับการคุ้มครองในช่วงสงครามภายใต้อนุสัญญาเจนีวาที่อนุสาวรีย์งานศิลปะและแหล่งโบราณคดีต่างๆที่ถูกเรียกรวมกันว่ามรดกทางวัฒนธรรมการโจมตีสิ่งเหล่านี้ถือเป็นมากกว่าการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นอิฐไม้หรือโครงสร้างอาคารแต่เป็นการทำลายความทรงจำวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของมนุษยชาติการจงใจทำลายมรดกทางวัฒนธรรมจึงเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงครามเป็นการโจมตีมนุษยชาติโดยรวมเมืองโบราณสีเทพจึงได้รับการปกป้องโดยอัตโนมัติจากการรับทราบถึงสถานะของการเป็นมรดกโลกโดยประเทศที่อาจจะก่อสงครามขึ้นในอนาคต 6. การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆของโลกในการบริหารจัดการโบราณสถานทั้งนี้ก็เพราะการที่ยูเนสโกให้การรับรองนั่นทำให้หน่วยงานต่างๆมักจะให้ความร่วมมือในเรื่องใดๆหากมีการร้องขอทรัพยากรที่ว่าครอบคลุมได้ตั้งแต่บุคลากรเทคโนโลยีความรู้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆบางประเทศที่มีข้อจำกัดในการบูรณะดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุมักจะขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆให้เข้ามาช่วยขุดค้นและบูรณะซ่อมแซมตามที่เราได้เห็นชาวต่างชาติมากมายได้เข้าไปมีส่วนในการขุดค้นซากปรักหักพังของโบราณสถานหลายแห่งรวมไปถึงการช่วยบูรณะซ่อมแซมส่วนต่างๆด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่ 7. การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรสากลต่างๆทำได้ง่ายขึ้นด้วยการที่ถูกยกระดับเป็นสถานที่สำคัญของโลกโดยยูเนสโกหากหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่จะหาพันธมิตรในการทำโครงการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณสีเทพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นสถานที่ประกอบการจัดงานระดับนานาชาติการเป็นแหล่งศึกษาทางด้านวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาหรือนักวิชาการต่างบ้านต่างเมืองการทำสารคดีเกี่ยวกับเมืองไทยโดยสื่อจากต่างประเทศหรือกิจกรรมใดๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นแถมยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่และเมืองไทยไปในตัวอีกด้วยและนั่นก็คือ7ผลประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นจากการได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกแต่สำหรับเมืองโบราณสีเทพแล้วมันมีความพิเศษหลายอย่างที่คาดว่าจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและเป็นผลดีต่อประเทศไทยตามมาไม่มากก็น้อยดังต่อไปนี้ 1. ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยได้รับการรับรองไปโดยปริยาจากองค์กรระดับโลกซึ่งก็คือยูเนสโกเมืองโบราณสีเทพต
แตกต่างไปจากมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งอื่นๆด้วยการที่มีอายุกว่า 1,500 ถึง 1,700 ปีซึ่งถือว่าเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่และมีอายุยาวนานกว่านครวัดของกัมพูชาหลายร้อยปีนั่นอาจจะทำให้ความเชื่อเดิมเกี่ยวกับบทบาทของสยามในอดีตและประเทศรอบข้างจะต้องได้รับการพิจารณาหรือศึกษาเพิ่มเติมใหม่ในมุมมองของไทย 2. การเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของภูมิภาคเรื่องนี้เป็นการขยายความมาจากข้อ1ว่าด้วยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นในทางประวัติศาสตร์ของชาวสยามเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงอาณาจักรทวารวดีเป็นศูนย์กลางทางด้านอารยธรรมของภูมิภาคซึ่งได้มีอิทธิพลต่ออาณาจักรโดยรอบที่กำเนิดขึ้นตามมาในภายหลังรวมถึงอาณาจักรขอมด้วยจากหลักฐานการเชื่อมโยงบางอย่างที่มีการค้นพบในเวลาต่อมาซึ่งเราจะนำเสนอในโอกาสต่อไปความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเกิดขึ้นในหลายมิติทั้งศิลปะวัฒนธรรมการค้าภาษาเทคโนโลยีขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีการค้นพบโบราณวัตถุมากมายและยังมีอีกไม่น้อยที่รอการขุดค้นอยู่ 3. งานสถาปัตยกรรมของสีเทพได้สะท้อนเห็นรูปแบบศิลปะและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสถูปหรือเจดีย์ทางพุทธศาสนาที่มียอดแหลมเช่นเดียวกับที่พบเห็นได้ในยุคของกรุงสุโขทัยและพระนครศรีอยุธยานั่นย่อมหมายถึงศิลปะในรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนการก่อสร้างนครวัดและโบราณสถานส่วนใหญ่ที่ใช้ศิลปะในแบบขอมโดยเขาคลังนอกของเมืองโบราณสีเทพใช้อิฐในการก่อสร้างมหาสถูปส่วนบนในขณะที่ฐานด้านล่างจะถูกก่อขึ้นด้วยศิลาแรงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเจดีย์ยอดแหลมที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เข้าใจว่ากำเนิดขึ้นในยุคอาณาจักรสุโขทัยเมื่อเกือบ800ปีก่อนกลับมีความเป็นมาและต้นกำเนิดยาวนานกว่านั้นมากเมื่อพิจารณาจากภาพจำลองของมหาสถูปเขาคลังนอกและสถูปขนาดเล็กโดยรอบแต่ก็ยังสามารถถูกส่งผ่านรูปแบบในลักษณะนี้มาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีในการโต้เถียงในเชิงวิชาการกับบางประเทศถึงที่มาที่ไปของรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบนี้ที่คนไทยมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการรับอิทธิพลในเรื่องนี้มาจากอาณาจักรขอมทั้งนั้นที่งานศิลปะของทั้งสองอาณาจักรมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทำให้ไทยมีความชอบธรรมมากขึ้นในการรีดคืนโบราณวัตถุมากมายที่ถูกลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศหรือมีการขโมยออกไปเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของคนไทยบางกลุ่มในปัจจุบันเราพบว่าพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศบางแห่งมีการจัดเก็บการจัดแสดงพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในยุคทวารวดีซึ่งนอกจากจะทำให้เมืองโบราณมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วยังเป็นประโยชน์ในการสืบค้นประวัติศาสตร์ย้อนหลังของไทยได้เป็นอย่างดีเพราะนั่นคือหลักฐานในการหักล้างความรู้เดิมๆทางประวัติศาสตร์ที่จะต้องได้รับการชำระหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ 5. ช่วยให้ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านภูมิภาคและสากลที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยมีความถูกต้องมากขึ้นถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากข้อที่1เมื่อประวัติศาสตร์ของไทยที่เป็นประเทศหลักในภูมิภาคอาเซียนมีการแก้ไขใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามการค้นพบทางประวัติศาสตร์ข้อมูลเดิมๆที่มีอยู่ทั่วโลกรวมถึงข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขตามไปด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการจากทางภายในของไทยก่อนหรือทำควบคู่กันไปเช่นการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์การตีพิมพ์งานวิชาการในเรื่องนี้ในระดับสากลเพื่อให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการจัดทำตำราหรือเอกสารวิชาการใดๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในระดับสากลและนั่นก็คือ12ผลกระทบในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกอย่างเป็นทางการบางเรื่องมีผลในทันทีหลังจากที่มีการประกาศแต่หลายเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาในการทำให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นการขุดค้นเพิ่มเติมในอนาคตอาจจะสามารถบอกเราได้มากขึ้นเกี่ยวกับมรดกโลกแห่งใหม่นี้โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ที่กำลังเข้ามามีส่วนสำคัญในการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในอดีตหากมีการค้นพบใดๆที่บ่งชี้ว่าข้อมูลในปัจจุบันจะเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขแต่อย่างน้อยการค้นพบเมืองโบราณสีเทพได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน